สวัสดีครับมายังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่น้องๆนะครับพี่เก่งมานั่งได้เลยสวัสดีครับกี่ท่านแล้วเอ่ยสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราเช่นเคยครับสวัสดีครับทีมบาร์เบอร์บอมครับผม2ทุ่มเวลาเดิมครับวันนี้5นาทีแล้ววันนี้เราล่วงเลยมาเป็นเวลา5นาทีแล้วก็อาจจะเลทนิดหน่อยเปิดก่อนขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยครับสวัสดีครับทักทายพวกเราได้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์วันนี้กดเลขอะไรดีกิจมี24มั้ยวันนี้4วันนี้กดเลข4ให้เราหน่อยเลข4ไปถ้าสัญญาณชัดเจนกดเลข4ให้หน่อยนะครับครับผมตั้งมาจากจังหวัดอะไรบ้างทักทายได้นะครับทักทายบอกเราอะไรเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงบ้างฉีดวัคซีนกันหรือยังใครได้ฉีดแล้วใครได้ฉีดบอกพวกเราหน่อยว่าเป็นไงบ้างผลข้างเคียงเป็นยังไงมีอาการแบบไหนหรือเปล่าเป็นยังไงฉีดตัวไหนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงฮะถ้าสัญญาณชัดเจนกดเลข4ให้พวกเราหน่อยครับรอบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับไลค์กดแชร์วันนี้ผมสวัสดีครับผมขังนิดหน่อยว่าพี่ขอเป็นทักทายลูกค้าผมสวัสดีครับลูกค้าผมเยอะตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหตั้งแต่7โมงเช้าโอ้โหเยอะไปหรือเปล่าครับผมเพิ่งได้หยุดนะโอ้โหก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับครับผมกดเลข4เช็คสัญญาณให้เราหน่อยเลข4วันนี้เราจะมาอันนี้ล่าสุดเลยป่ะล่าสุดอาจจะดีเลย์นิดนึงโอเคเลข4เลข4ช่างตัดผมบางครับมาคัดไม่มีเลยสวัสดีครับชัดแจ๋วครับนนทบุรียังไม่กล้าฉีดโอ้รอหน่อยใช่ไหมฮะครับคุณเลนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับดูพวกเราทุกวันพุธเลยพี่เลนนี่คุณเลนนี่ติดก็มาแล้วนะแชร์ให้แล้วครับคุณเชนโอ้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะอุตรดิตถ์ฝนตกนะครับอากาศร้อนไหมสวัสดีคุณธนวัฒน์อ๋อพี่ธนวัฒน์ก็มาเหมือนเดิมเหมือนคนสนิทเราทั้งนั้นที่เข้ามาชมมาทักทายพวกเราส่วนใหญ่ก็เหมือนเพื่อนพี่น้องสนิทกันไปละเห็นกันทุกพุธเลยใช่ครับครับผมก็ฝากแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับเลข4วันนี้วันนี้กดเลข4ให้หน่อยพวกเราไลฟ์เป็นครั้งที่24แล้วชัวร์ไหม2โหลแล้วชัวร์นะชัวร์ไม่ชัวร์ก็เดี๋ยวมาแก้อาทิตย์หน้าก็รู้ไม่ชัวร์ก็แก้กันใหม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็รู้วันนี้เราจะตัดทรงอะไรครับพี่เก่งอันเดอร์คัทนะใช่ครับ Back to basic ง่ายๆนี่แหละเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายก็คือเราก็จะมาเป็นทรงที่ทุกร้านทุกช่างนะครับก็ต้องเจอน่าจะเจอทุกวันอะทุกวันน่าจะเจอทุกวันเพราะว่าอันเดอร์คัทมันก็จะคล้ายๆกับรองทรงสูงทูบ็อกอะไรเงี้ยมันก็จะมาทางทางเดียวกันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยใช่ครับก็อยู่ที่ว่าใครจะเป็นแบบตัดแบบไหนลูกค้าชอบแบบไหนบางทีลูกค้าก็ชอบอันเดอร์คัทแต่ว่าคัทแต่ข้างๆข้างหลังขอทุยหน่อยไม่ไถสูงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนก็ไถสูงสุดทั้งหมดเลยบางคนก็3ด้านสูงสุดไปเลยก็ของแท้อันเดอร์เราก็จะมาดูกันว่าวันนี้นายแบบของเราเนี่ยลักษณะเส้นผมเป็นยังไงเราจะไถกันยังไงเบอร์อะไรแบบไหนเราจะอันเดอร์คัทหล่อไหมผมด้านบนมียังไงยาวไหมก็เดี๋ยวดูถูกไว้เรามาถามกันสวัสดีพี่น้องจากสปป.ลาวสบายดีครับสบายดีครับผมสบายดีพี่น้องกดเลข4เท่าไหร่นะวันนี้คุณนิรัชชากดเลข4คุณวิมลรัตน์กดเลข4ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเปิดตัวได้แบบเลยมั้ยเปิดตัวเลยมาเลยไม่ใช่ผมดร.เตอร์นั่งก่อนสวัสดีคนดูได้แล้วก็ให้เรานั่งแอคสักนานเตอร์แนะนำตัวได้นะก็ชื่อเตอร์ชื่อเตอร์ครับอายุ23น้องเตอร์ก็กำลังศึกษาอยู่เพิ่งจบอ๋อจบแล้วนะครับจบใหม่ที่จบใหม่
เอแบกนะครับน้องเตอร์เป็นลูกค้าประจำผมมา4ปี5ปีแล้วตอนนี้คือเต้ยก็ผมยาวปิดหน้าใช่เพราะว่าเต้ยก็บอกว่าโควิดด้วยอะไรด้วยก็จะมาก็เห็นจากไม่ต้องถอดแมสก็รู้หรือเปล่าเนี่ยทะลุจอผมใช่ไหมฮะครับเริ่มเลยไหมล่ะเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าเราเลทไปหน่อยนึงนะสำหรับใครที่เข้ามานะครับก็นี่ไงกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับคนดูเราขึ้นเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ๋อคุณชายการกดหัวใจมาแล้วโอ้ชายการมาแล้วคุณชายการมาแล้วเราก็จะคุมผ้าเลยคุมเลยผ้าสีชมพูของเราเหมือนเดิมวันนี้ในกล้องเราจะเงียบนะครับครับผมเพราะว่าขาดสมาชิกไปหนึ่งขาดไปคนนึงไล่ออกไปแล้วเพราะว่ามันขาดใจอ่ะหลายอย่างไอ้เด็กคนนี้เจอหลายอย่างทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ดิบได้ดีแล้วก็ลืมแล้ววันนี้เราจะแบ่งตรงเลยจากการบอกว่าแอบมองอยู่กับจันโอ้โหกิจจะลุกเลยไหมได้จะบอกสามารถแบ่งเอาเลยนะผมตามไปเริ่มเลยฉีดน้ำสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตถอดแมสตอนเสร็จนะเตอร์นะอันนี้น้ำอะไรฮะน้ำอะไรน้ำเปล่านี่แหละน้ำเปล่านะครับที่ฉีดเนี่ยนะใช่ฮะเอ๊ะหรือว่าใส่อะไรไว้อะไม่รู้ผิดอันหรือเปล่าไม่ผิดเต้เตอร์ใจเสียเลยเตอร์มีเพจมาจะร้อยคนแล้วจะร้อยคนอะไรจะฝากทางบ้านได้นะไม่มีอะไรเลยครับขั้นตอนครับไม่มีอะไรฝากก็บอกไม่มีอะไรฝากแล้วแต่เรียกถูกคนไหมนะว่าบอกว่าขอความรู้และเทคนิคเยอะๆเลยนะครับได้ครับก็ก่อนอื่นเราก็แบ่งผมนะครับวันนี้ผมในแบบค่อนข้างที่จะมีลักษณะเส้นตรงและค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ชี้ฟูก็เป็นลักษณะของผมคนไทยแล้วผมไทย 100% เลยวันนี้ครับแบบตรงมากๆเลยนะครับซึ่งน้องเตอร์ก็ตัดประมาณนี้อยู่แล้วก็คือเป็นอันเดอร์คัตแต่เดี๋ยวผมจะดูว่าวันนี้จะไถสูงอะไรยังไงประมาณไหนนะครับมีสำหรับแบ่งเกณฑ์ในการแบ่งนะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็คืออยู่ตรงใช่บางคนก็เริ่มดูจับขวัญด้วยขวัญด้วยถูกต้องครับก็คือการแบ่งของลูกค้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะสูงแดงครับอยู่ที่บางคนก็แบ่งเยอะบางคนก็แบ่งน้อยใจดีก็แบ่งเยอะหน่อยใช่ตะขี่งกก็ให้น้อยแบ่งน้อยนิดนึงอันนิดหน่อยครับอย่าแทนเรียวครับสอนมันมากับมือหากินระวังหัวเข่าด้วยนะใช้หัวเข่าบ่อยเลยต้องกินโอ้โหเอาด้านเลยไล่จริงรู้สึกว่าแน่นท้องมากครับผมมีใครจะสอบถามอะไรก็ทักทายสอบถามพวกเราเข้ามาได้เลยใช่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจมาร้อยกว่าคนดูแล้วเลข4ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็อยากถามอยากทักทายอะไรพวกเราก็กดเข้ามาได้เลยพิมพ์เข้ามาได้เลยอันนี้ก็จริงๆน้องเตอร์ก็เป็นคนที่ไม่ได้ตัดง่ายนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ผมไม่เคยบอกน้องเลยเพราะว่าเราต้องทำเป็นเก่งไว้ก่อนไม่งั้นน้องเขาก็จะไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจเราทำเก่งใช่ก็คือค่อนข้างที่จะจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเหมือนป้ายจะหลุดจริงๆนะจากตัวแล้วบอกสบายดีครับจิมมาสบายดีครับจันตุ้ยแต่สวัสดีคุณไนท์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไนท์สวัสดีจันตุ้ยนะครับทุกท่านนะครับเออเหมือนพุธที่แล้วจันตุ้ยไม่มานะไม่เห็นจันตุ้ยนะจำได้อยู่นะจันตุ้ยมีธุระที่แล้วสวัสดีด้วยครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะวางแผนกันแล้วนะไม่ใช่อย่างไรโอเควันนี้ก็นี่ครับให้ดูบอสพี่เต้ยบอกว่ามีเรื่องอยากถามครับพี่บอยของโบคนไทยครับพี่บอยคนไทยครับผมคนไทยครับบอยคนไทย 100% ครับผมใช่ครับใครถามนะเขาออกจะเหมือนน้ำหมูพงเทพขนาดนั้นเห็นอย่างนั้นอ่อนโยนไหมพี่บอยน่ารักมากน่ารักคนนึงเลย
ก็กดไลค์กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าวันนี้อาจจะแชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวดึกๆหรือพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกรอบเลยก็ได้แอดไลน์ไว้ก็ได้หรือว่ากดแชร์ไว้ตอนนี้เลยก็ได้วีซอยก็เป็นของบาร์เบอร์เบนนะครับครับผมสินค้าเราผลิตภัณฑ์อะไรก็ของบาร์เบอร์เบนที่เราใช้ทุกอย่างก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของบาร์เบอร์เบนนะครับแบรนด์ไทยเพื่อช่างผมไทยครับผมวันนี้ใครที่สนใจก็ไลน์แอดของบาร์เบอร์เบนนะถ้าชอบก็นะแอดไลน์เข้าไปเลยถ้ามีอยู่แล้วก็ทักแอดมินเข้าไปเลยเขาร้อนตอบมากเขาร้อนมากคันอยากตอบมากแอดมินอ่ะมีเยอะแยะเลยนะมากมายเยอะกว่าที่เราเห็นเยอะกว่าที่เรารู้จะตุ้ยของ FC ครับผมวันนี้เราก็จะถ่ายขึ้นทรงด้วยเบอร์1 เบอร์1 นะครับเบอร์1เพราะว่าเราก็ไม่ต้องการให้มันขาวมากสั้นเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะใช้หวีเก็บนะครับก็คือเป็นลักษณะของอันเดอร์คัตเลยลุยเลยนะฮะครับผมเอาวันนี้ไม่ใช้ก็ได้พระเอกของเราก็ได้ลุยเลยเตอร์ไปถ้าเราเอาหวีเก็บเราจะใช้อะไรครับเออว่ะใช่เอาหวีมาดิต้องเอาหวีมานะครับผมเตอร์ร้อนไหมนี่ไงบอกแล้วแอดมินเขาคันอยากตอบแล้วเขาบอกหวีซอย65บาทน่ะค่าส่ง45บาทรวดเร็วเลย100บาทพอดี100บาทพอดี110บาทอันนี้เราก็ขึ้นทรงด้วยเบอร์1แล้วนะครับเราจะไม่ได้ถ่ายสูงมากถ่ายกลางๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้หวีใหญ่เก็บนะครับด้วยลักษณะที่ผมจะอธิบายนะบอกเพราะว่าลักษณะค่อนข้างสั้นครับไม่กว้างเพราะนั้นการที่เราถ่ายขึ้นสูงสุดมันอาจจะว่าเราเก็บมันสูงขึ้นอีกเพราะนั้นเราก็ต้องเล็งลักษณะในกระโหลกศีรษะก่อนของลูกค้าใช่ครับตั้งแต่เราเริ่มตัดเราต้องสังเกตก่อนว่าไอ้ลักษณะของลูกค้าเป็นยังไงครับมาดูเราว่าจะ200ท่านแล้วนะขอบคุณครับคำถามนี้ดีถามไม่ได้เลยเขาถามคุณเอาไม้ถามว่าจุดที่แบ่งผมมาตรฐานประมาณไหนครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับก็คือเป็นแสกของเรียกว่าจุดแสกจุดลูกแก้วของลูกค้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ว่าให้สังเกตช่วงตรงรอยแสกมันจะไปเชื่อมกับจุดขวัญด้านหลังใช่ครับนอกจากว่าคนที่มีขวัญแบบว่าตรงกลางอันเนี้ยเราต้องกัดเอาเองเพราะว่าแต่ละคนลักษณะที่สากก็ไม่เท่ากันบางคนก็หน้าผากแคบบางคนหน้าผากกว้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะใช้เกณฑ์โดยประมาณเนี้ยครับแก้วเนี้ยครับเพราะว่ามันไม่ตายตัวแล้วว่าประมาณไหนองศาหรืออะไรมันแล้วแต่ลักษณะที่สากของลูกค้าใช่แล้วแต่ทรงแล้วแต่ผมใช่ครับแล้วแต่ทรงด้วยดังตุ้ยบอกใครไม่แชร์ถือว่าพลาดครับผมขอบคุณครับก็วันนี้เราก็ Black to Basic คุณนุ่นถามว่าส่งอะไรวันนี้อันเดอร์คัทครับส่งอันเดอร์คัทครับผมด้านบนก็เดี๋ยวจะให้น้องเตอร์ไว้เซตไว้เสยนะครับจะไว้ปัดซ้ายปัดขวาก็ได้ในเวลาที่ไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ขอคนละ1แชร์นะครับแชร์ให้ด้วยนะครับคุณนี้โอ้โหคนดูขึ้นเรื่อยๆใครมีคำถามอะไรก็ถามพวกเรามาได้เลย330กว่าท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับมิงกะลาบาสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวเมียนมาด้วยนะฮะประเทศเพื่อนบ้านของเราดูเราตลอดนะจะเห็นได้เลยว่าตลอดผมน้องเตอร์ค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่มากๆนะครับก็เป็นคนผมเส้นใหญ่ชี้เลยแหละชี้เลยแหละครับเดี๋ยวให้ดูชี้ไปไหนถามเร็วคิดไม่ทันหรอกเอาเลยนะฮะเอาเลยนะเอาเลยครับเดี๋ยวให้ได้กิจได้เห็นว่าจะใช้เทคนิคการคว่ำหวีช่วยเหมือนเดิมเพราะว่าผมน้องเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเส้นใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะชี้นะครับเราเลยถ่ายสูงนิดนึงเดือดมากคุณเล่นที่ผมแชร์แล้วค่ะขอบคุณขอบคุณมากครับนี่นะครับจังหวะปาดเนาะเห็นหรือเปล่าอ๋ออันนี้ติดเล็งอยู่ด้านหน้าครับอันนี้คือสร้างระยะด้านบนไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนครับใครที่แบบว่าเฮ้ยเวลาผมตัดมันชอบขึ้นไปอยู่เรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นการสร้างไลน์ด้านบนก็สามารถทำได้ได้ครับสามารถลองทำลองปรับแต่งดูได้ครับแต่ว่าต้องทำถ้าจะทำแบบพี่บอมนี่ก็ต้องแม่นๆนิดนึงครับมือต้องนิ่งๆนิดนึงครับนี่ขนาดขยับซ้ายหน่อยนี่ขนาดเขามือสั่นนะเขาลิซึมอยู่นะเขายังทำได้เลยนี่เหรอที่จะได้ถ่ายงานยอดเลยยังไงอย่างนี้นะโอเคโอ้โหนี่มีเปิดวาร์ปน้องเตอร์หรือเปล่ามีครับเดี๋ยวเปิดให้น้องเตอร์บอกเลยว่าโอ้โหไม่อยากจะพูดเลย
รูปหล่อเกินครับผมนี่นะครับเราสร้างจุดจุดที่เขาเรียกอะไรเราจะถ่ายไม่ได้สูงเราก็เลยใช้เทคนิคการคว่ำหวีเพื่อกำหนดระยะความสูงไว้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าผมน้องเตอร์ค่อนข้างมีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาของคนที่ลักษณะของคนผมตรงนะซึ่งน้องเตอร์คือตรงมากๆเลยเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับก็คือถ้าเส้นใหญ่ผมหนาก็ตรงเร่งแอร์นิดนึงได้ไหมครับดูเรื่องความเย็นให้หน่อยนะเพราะน้องเตอร์น่าจะมีเหงื่อซึมๆตัดรอบหน้าพอจะมีทูบ็อกไหมครับทูบ็อกได้เลยครับถ้าอยากดูเราเคยสั่งไปบ้างทูบ็อกจริงๆยังนะยังนะมีแต่ตรงแบบเฉียดกับทูบ็อกแล้วแอดมินเป็นคนไม่คิดว่าได้จากพวกผมมั้งเลยหรอแอดมินบอกด้วยบารมีของนายแบบหน้าตาดีตั้งแต่ผมสุดเปรี้ยวอ๋อทำยอดวิวรู้300สุดยอดเลยครับ300เตอร์หล่อจริงๆผมยอมรับเลยแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะเหมือนบางทีก็รู้สึกชอบหวั่นไหวหวั่นไหวจะบ้าเหรอจะมาหวั่นไหวกันน้องได้ไงล่ะน้องเราแสดงว่าหิวข้าวเลยหิวกระมือมือสั่งแล้วนี่นะครับก็ผมก็จริงจังด้วยเล่นด้วยเนาะอย่างว่าคือเมื่อกี้เราลาขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งไว้เพราะฉะนั้นหวีด้านใหญ่มันก็เหมือนเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเราก็เชื่อมได้โดยง่ายเลยก็จะเห็นได้ว่าได้แล้วได้เริ่มสมัยกันละใช่คือถ้าเราใช้เบอร์รองก็สามารถใช้ได้ก็เป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์อะไรไล่ขึ้นไปเลยครับไล่ได้เหมือนกันแต่ความครับตอนนี้คือเบสิกทุกคนก็คือเริ่มมาจากนี้ใช่ครับแต่ว่าบางคนก็เริ่มมาจากเบอร์รองครับนี่ครับก็เห็นเลยว่ามันเริ่มเนียนแล้วตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็การเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับแล้วด้วยถามว่าอยากได้เลโอต้องทำไงครับสวปลาปรึกษาแอดมินครับก็ต้องบอกแอดมินเลยครับแล้วถ้าพี่ของสปอเราก็ติดต่อที่อาจารย์ที่นี่แหละได้เลยครับเต้งพี่เก่งเล่นไงได้ที่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่มเรียกพัดลมหน่อยเอามือเข้ามาโอเคเตอร์สบายดีครับผมน้องสปอเราของเราเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคการเกาผมช่วยด้วยมือต้องค่อนข้างนิ่งหน่อยนะวิธีนี้ก็สำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับที่อยากได้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ตัดผมนะครับก็ติดต่อได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับครับผมอาจารย์ตุ้ยเขาสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโด่งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับเบอร์โทร020-551-4244ครับผมเลยนะตรงนี้นะช่วงนี้นะครับผมจะใช้หวีช่วยนะอย่างนี้มีคำถามหนึ่งมาทูบ็อกกับอันเดอร์คัตต่างกันตรงไหนครับต่างกันมากๆเลยครับอากิตอบเลยถ้าต่างกันอันดับแรกนะครับคือตั้งแต่เราเปิดขึ้นทรงใช่อันนี้เราตัดทูบ็อกใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะเหลือเนี่ยผมเพื่อที่ให้มันรองรับเวลาเราปล่อยมาเป็นอีกชั้นหนึ่งถูกต้องก็คือครอบลงมานั่นเองครับผมเพราะนั้นการที่สามารถถ่ายสูงได้เหมือนกันถ้าบางคนที่แบบเฮ้ยผมไม่ได้อยากแบบว่าให้ข้างๆมันพองสามารถถ่ายสูงขึ้นไปได้แต่บางคนที่แบบว่าอยากให้มันมีรับไว้บ้างเพื่อที่ให้ผมนั้นบนเวลาปล่อยมาครับผมมันจะดูพองขึ้นง่ายๆเลยคือทูบ็อกเนี่ยจะเป็นรองทรงกลางใช่ครับถ้าเป็นอันเดอร์คัทจะเป็นรองทรงสูงครับแค่นั้นเลยครับใช่อ่ะก็จะเห็นแล้วนะว่าเริ่มโค้งแล้วนะครับการเอ่ยบอกหวีสีชมพูใช้ดีวันนี้เราจัดทรงอันเดอร์คัทนะครับแล้วสวัสดีคุณตั้มนี่คุณตั้มแชร์เดี๋ยวเราจะมากำหนดจุดทุยครึ่งใบหูล่าให้ดูนะครับตอนนี้จริงๆหัวในแบบค่อนข้างจะทุยอยู่แล้วนะครับด้วยเนื้อผมที่มันพองนะใช่นะครับใช่เนื้อผมมันพองเอาเลยนะฮะผมจะคว่ำหวีเหมือนเดิมลีโอมันไม่อยู่ครับแอดมินเราขอดูลีโอไปแล้วพี่ไปสบายแล้วไปแล้วตัวกันขอบก็จะเป็นทีเบสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูครับราคา850 บาทก็เห็นได้เลยค่อนข้างเนียนนะครับพงมาแล้วพี่นันพงบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆเลยขอบคุณครับไม่ได้ว่างเนาะอาทิตย์ก่อนก็ไม่เห็นไม่ได้ทักทายกันครับผมสวัสดีครับพี่
นี่นะครับผมจะใช้นิ้วก้อยเนี่ยเป็นค้ำหวีไว้ไม่ให้ตัวก็เรียกอะไรแบตเตอรี่กินผมลงไปแล้วก็คือใช้นิ้วก้อยดันไว้ด้วยนะครับตอนนี้จะต้องเกรงนิดหน่อยใช่ครับอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยครับเราลองไปปรับใช้ดูครับอันนี้ก็คือจังหวะนี้ต้องเกรงมือละต้องเกรงนะนี่ก็จะเห็นได้เลยว่ามันค่อยๆโค้งนะครับจะเห็นได้เลยค่อยๆโค้งเนียนนะครับเดี๋ยวผมจะคว่ำหวีอีกให้ดูอีกกำหนดจุดทุยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะไม่ได้ไปยุ่งมันเราคว่ำหวีเหมือนเดิมอันนี้คือจริงๆไม่ต้องคว่ำก็ได้จะอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใช้การดึงใช่ครับจะใช้การดึงมันจะดึงองศาคุยได้ไงใช่ครับตอนนี้ผมเอียง45องศาเลยนะครับครับผมนี่ก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็เริ่มคุยแล้วเนี่ยครับสมมุติถ้าจบฝั่งผมก็จะดูเริ่มคุยใช่ไอ้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูถ้าอยากลองว่าเอ๊ะวิธีนี้มันยังไม่จำเป็นต้องจับแบบนี้นะใช่ครับไม่จำเป็นปกติเลยเอาที่ถนัดเลยที่แต่ละคนถนัดแต่ว่าถ้าอยากลองจับแบบนี้ดูบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูได้อันนี้อยากจะเพราะคนถามมาว่าอยากดูหัวยากๆเนี่ยแหละครับยากของจริงครับผมลักษณะเส้นผมก็ยากของจริงครับครับอ่ะเห็นเลยนะครับดูนี่นะครับก็จะโค้งนี่ไม่โค้งธรรมดานะโค้งเป็นสะพานพระราม8ไปเลยนะฮะครับใช้เทคนิคการเกาผมนิดหน่อยเพื่อลบขอบลบมุมนะครับสไตล์ทีมพวกเราก็จะเฮฮาด้วยปนสาระด้วยนะครับมันจะได้ไม่เครียดกันเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนนะใช่เรามาแบ่งปันเทคนิคอันนี้ก็ใช้เทคนิคการขยับฟันเป็นเบอร์ 0.5 เพื่อเชื่อมเฟสตรงนี้นะครับเราก็บอกเทคนิคที่พวกเราชอบใช้กันแล้วก็เอาด้านหวีทีนะครับในการเก็บก็คือเก็บละเอียดใช่มาถึงมันก็จะเก็บอ่ะก็เห็นเลยนี่ความหวีต้องนิ่งจริงๆนี่แหละครับต้องนิ่งครับพวกขาแหว่งก็ค่อยๆทำค่อยๆทำนะครับคุณโฮมวินเทจบอกว่าเทคนิคดีครับผมขอบคุณครับโอ้แล้วก็จะช่วยเทคนิคใช้หวีสุดยอดจริงๆขอบคุณครับอันนี้วันนี้ผมจะไม่ยุ่งกับตรงนี้เราจะไม่การใดๆเลยเพราะว่าอยากให้มีความเป็นธรรมชาติด้วยนะครับอันนี้คือผมตัดน้องมาตลอดก็ตัดประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะใช้ทีเบลเลตเนาะครับนิดหน่อยนิดหน่อยกันเลยก็ละลิ้นกระดกด้วยครับผมรัวมีสวัสดิ์ปลายนิดนึงรัวก่อนกันเลยนะโอเคไหมกันให้ดูเลยไหมแน่นะตัวกันขอบที่บอกเนี่ยฮะตัวกันขอบตัวทีเบลเลตถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อรีบมีนะราคานี้ของต้องมีแต่ละ50บาทรวมส่งโอ้ราคานี้เบาฝังรีบเลยนะเพราะว่าโอเคของมีนะของมีเยอะของไอ้นั่นมันไม่อยู่ต้องพูดแทนมันเพราะว่าของเรามีเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดรีบเลยรีบของมีเยอะของมีเยอะอ่ะการแล้วเนาะไม่ต้องกลัวการแล้วนะอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยกันเองป่ะกันเองเรารู้จักกันอยู่แล้วถ้าส่งมาให้ก็คือลักษณะการกันของพวกเราเนี่ยก็จะไม่ได้กันลึกมากนะครับนี่ครับเทคนิคก็คือใช้นิ้วโป้งดึงบริเวณขมับให้ตึงแล้วก็ค่อยใช้มุมของแบตเตอรี่เนี่ยค่อยๆตัวกันขอบเนี่ยฮะโค้งไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็โค้งแล้วนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแค่นี้ก็สำหรับใครที่แบบว่าเข้าโค้งไม่ค่อยสวยแบบช่วงข้างจอตรงเนี้ยก็เป็นเอกลักษณ์นะครับคุณเอกบอกว่าสายความหวีแห่งสารภาพขอบคุณครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอ่ะนี่ครับเข้าโค้งแล้วเนาะคนดูเราก็ยัง300กว่าท่านนะแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าขอหูให้ดูนะครับครับอันนี้ในการใช้เทคนิคอย่างนี้ครับนี่ครับคว่ำตัวแบตเตอรี่นะครับเรายังไม่ได้คว่ำหวีละคือต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบตัวทีเบลเพราะว่ามันเข้ามุมได้ดีมากเราเรียกว่าฟันมัน
ด้วยครับไม่ได้กว้างเลยใช่แล้วก็ตัวของบอดี้แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะถนัดมือมากๆเลยคุ้นมือเลยใช่ก็จริงๆรู้สึกไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ถ้าคุ้นมือนะใช่เท่าไหร่ครับเพราะใช้ไอ้ตัวเลโอมันใหญ่อยู่นี่ไงมือกว่าเออเข้าใจนี่นะครับคุณน้ำมือบอกว่ากันขอบสวยมากขอบคุณเทคนิคดีขอบคุณครับยินดีครับเราดีใจเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยล็อกไปเรื่อยนะครับคือที่เบสตัวนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปคัสตอมมานะที่มันคมได้ขนาดนี้ก็เราเริ่มก็คือเรื่องคัสตอมเข้าไปใช่แต่ว่าต้องฟันนะตอนที่แกะกล่องอ่ะสามารถใช้ได้มั้ยได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะกินแบบว่าไม่ละเอียดเท่าที่เราไปคัสตอมมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วล่ะใช้ได้ดีละใช่แต่ว่าอันนี้เราไม่ตัดใจหรือก็เลยไปคัสตอมประมาณนั้นประมาณนั้นตรงนี้เราอาจจะลงไม่ได้ใช้ใบมีอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้เพราะมันกินแค่ 100% มันคมมากเราก็เลยใช้แทนมีดโกนนะดีกว่าใช้ได้อยู่ดีมากด้วยครับผมทางพี่เก่งผมขอที่ปัดให้ดูให้ผู้ชมดูหน่อยได้ครับเขาจะได้ให้ดูว่าเออมันโค้งแล้วนะพอแล้วครับโอเคประมาณนี้โอ้โหโค้งเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมคือตรงเนี้ยเราแต่งไว้นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเว้าลึกมากนะครับครับคือถ้าเกิดเราเว้าลึกมากมันจะเป็นสมเด็จเหนือหูเขาเรียกสมเด็จนะครับเราไม่นิยมเช่ามาบูชานะพิมพ์ไม่ว่านิยมเท่าไหร่ใช่ก็นี่นะครับลากเบาๆนะครับก็เป็นขอบแล้วนะครับโอ้โหนี่นะฮะแล้วก็ตวัดแบตเตอรี่ขึ้นนิดหน่อยครับผมเพื่อเก็บมาอย่าลืมดึงเขาเรียกอะไรจับใบหูลูกค้าไว้ด้วยนะครับเพราะจังหวะเนี้ยใบตัวใบมีดเรามันยาวนะครับก็ดึงเดี๋ยวมันจะบาดหูลูกค้านะครับเทคนิคนี้ก็คือเอามือทับหูลูกค้าไว้ด้านหลังของไทยทอยค่อนข้างที่จะอ่อนใช่ละเอียดบางแล้วนะครับแต่อย่างนี้ก็คือให้เอียงนิดนึงนี่ครับเอียงนิดนึงแล้วก็จะใช้เทคนิคของแบตเตอรี่ซอกซอนลงไปบนผิวหนังได้ซอกซอนเลยซอกซอนบนผิวหนังครับผมเอาไปเห็นภาพเลยผมปัดให้ดูน้องกิจไปดูนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเนียนแล้วนะครับโอเคก็งานเสร็จแล้ว1ฝั่งเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้นิดหน่อยท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ชมย้อนหลังหรือเข้าไปดูย้อนหลังพวกเราที่ไลน์แอดบาร์บูเบลนได้นะครับคือเราจะเน้นธรรมชาติจริงๆนะครับหรือว่าใครอยากดูทรงอะไรก็บอกพวกเราได้อยากดูทรงอะไรพวกเราตัดทรงอะไรบอกพวกเราเราจะพยายามหาในแบบโอเคเสร็จแล้ว1ข้างมาตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราใช้หวีนิดนึงนะครับมีเทคนิคกันขอบให้ด้านซ้ายขวาเท่ากันไหมครับเทคนิคก็อันนั้นคือก่อนที่เราจะกันก็เล็งที่กระจกก่อนใช่ครับหรือเดินมาดูฝั่งว่าระยะประมาณไหนระยะประมาณนี่ก็คือเทคนิคในส่วนตัวของฉันแล้วก็อีกเทคนิคนึงคือจับลูกค้านอนเราจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับอันนั้นเราจะเช็คตอนสุดท้ายก็สามารถจะเก็บรายละเอียดของความโค้งได้อีกทีนึงนะครับมันจะเห็นได้ชัดเพราะว่าเราเอียงเอาลูกค้านอนเนี่ยเราจะเห็นขมับทั้งกล่องแล้วเราจะจัดได้สายตาได้เลยเพราะว่าถ้าใครอยู่ดูเราคือช่วงท้ายอ่ะเราจะนอนกันใช่ถ้าไม่นอนก็นั่งส่วนใหญ่นั่งแล้วก็ถ้านอนกันก็ดึกละก็ได้ครับแอดมินบอกแต่ละคำหวาดเสียวมากของพี่บอมหวาดเสียวตลอดคนแบบนี้แหละครับผมจริงจังก็ได้สนุกสนานก็มีวันนี้ขออนุญาตใช้กิฟต์เยอะนิดนึงเพราะว่าตัวผมของลูกค้าที่บอกเนี่ยของน้องเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเด้งและแข็งครับเส้นใหญ่ตรงหนาตรงเด้งขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะเดินหวีเหมือนเดิมที่เราเชื่อมไว้ครับผมอันนี้ก็คุณวันนี้บอกแชร์ไว้ดูย้อนหลังนะครับขอบคุณมากครับมันจะมีประโยชน์แหละเพราะว่าเผื่อวันนี้อาจจะติดธุระหรืออะไรนี้ก็ใช้ด้านใหญ่นะปาดทีเดียวเลยดูครับ1 2 3ครับสวัสดีครับทุกคนผมช่างบอกเจ้าแม่สุดแต่เสียงนุ่มละมุนไปไหน
นี่นะครับก็ปาดแล้วก็ใช้ด้านใหญ่ด้านใหญ่ก็คือซี่บีซี่ทีนะครับเอ้ยไม่ใช่บีซี่ห่างซี่ห่างด้านใหญ่ก็คือซี่ห่างซี่ใหญ่แล้วก็ห่างเพราะว่าเราอยากเชื่อมน้ำหนักเบอร์หนึ่งนะครับสวัสดีครับ FC อุบลราชธานีสวัสดีครับจริงๆอัชชัยบอกว่าอยากดูตรงแฟลตครับแฟลตอะไรครับแฟตท็อปหรือเปล่าถ้าแฟตท็อปคงไม่มีใครตัดอะเนาะเอาจริงๆเอาจริงๆนะมันหายากครับหาได้แบบยากหาได้แบบยากด้วยแล้วก็แบบยากเดี๋ยวเขาจะต่อยพวกผมหรือเปล่าไปบังคับเขาก็จะพยายามครับจะพยายามถ้ามีถ้ามีอยากรู้ก็แนะนำมาได้ไม่เป็นปัญหาถ้ามีในแบบเราก็จะทำให้ดูก็เห็นเลยว่ามันค่อนข้างที่ทีเดียวก็จบแล้วปาดทีเดียวก็จบแล้วนะครับแล้วก็เช็คโดยการใช้แปรงเช็คน้ำหนักเฟดของเราได้นะครับเตอร์โอเคนะไม่ร้อนแล้วนะครับสุดยอดเตอร์ไอ้เป็นบอกเขาดูตัดแล้วดูทื่อๆทำไมบาร์เบอร์บอมมันถ่ายแล้วดูหวานว้าสายหวานแล้วเดี๋ยวมุมนี้จะเห็นได้ชัดเนาะจังหวะที่เราเอียงหวี45องศาจะเห็นได้ชัดมากว่ามันก็จะเป็นขอบแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะไถเป็นสูงกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนปล่อยผมลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะดูไม่สวยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสูงมากนี่นะครับเห็นไหมครับเทคนิคการเกาผมเทคนิคนี้ต้องระวังจับหูลูกค้าไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับการพลาดลงมาการแบตเตอรี่พลาดลงมานะครับก็จับมันถ้าเจ็คโดนมันเข้าได้เลยครับใช่ครับคือหูเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากๆนะครับไม่ว่าจะโดนกันไกอะไรเนี่ยเลือดออกเยอะเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทเยอะมากนะครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคการฟลิปหวีเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือการจับหวีอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราฝึกเยอะๆเนี่ยมันก็จะง่ายการทำงานของเรานะนะครับจะเดินซะหน้าเดินหลังได้หมด MC คอนบุรีอ่ะครับผมเดี๋ยวเราจะเชื่อมตรงนี้ให้ดูนะครับทำไงเราจะคว่ำหวีเหมือนเดิมแล้วปาดเลยนี่คือจ่ายระยะทั้งหมดใช่ครับสมมติว่าให้มองดูตรงคือมันจะเชื่อมกับด้านหน้านะครับมองจากด้านหลังมันจะเชื่อมโค้งรับกำลังพอดีใช่ก็คือระยะความคุยเราก็ได้แล้วก็จะเก็บด้านล่างสวัสดีทุกคนนะครับที่เพิ่งมาใหม่ด้วยครับพี่สูงเมฆนะครับสวัสดีนะครับครับผมคนดูเรายังมีคงที่เลยนะ290ท่านประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทักทายสอบถามอะไรกันเข้ามาได้สัญญาณเสียงภาพชัดเจนกด4ให้พวกเราหน่อยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยเหมือนเดิมพูดคุยกันได้เราก็ใช้เทคนิคการเชื่อมโดยการใช้บีเหมือนเดิมนะครับเห็นถามว่าเห็นสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาทำไมวันนี้เลือกใช้แบตเตอรี่แบ็คบีกับทรงอันเดอร์คัทเหมือนกันครับเพราะว่าเฟรดดีใช่ไหมครับจริงๆไม่เกี่ยวครับเอ็นก็ถามมาจริงๆไม่เกี่ยวครับใช้ได้ใช้ดูผมก็หนึ่งคือถ้าพูดตรงๆก็ตัวแบ็คบีทค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่เบากว่าแล้วก็ถนัดมือผมมากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับก็สลับกันใช้เหรอครับครับสวัสดีพี่สารภาพโอ้กูจับพันมาแล้วครับรัวมาแล้วครับมาแล้วเหรอแล้วหน้าทำไมขึ้นแดง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 ฉีดวัคซีนมาฮะฉีดวัคซีนมาปวดหัวใจรัวๆจากพันคุณน้ำลินกด4เล่นให้เลยครับทางกระบังคุณสุริยะพงศ์ว่าตกตกยืนยืน2,000แล้วครับปวดโอ้ที่เราก็ตกครับครับดูได้สุขภาพด้วยครับที่เราก็ตกอยู่ FC ฟอร์มเมียนมานะครับว่ายังไงพี่บอมเมียนมาทักพูดไปเลยฮะโอ้ยไม่ได้ดิงคาราบาลนะครับผมขอโฟกัสกับงานก่อนนะครับผม
ยอดเลยโอเคนี่อัดติดลองให้ดูว่าความดีครับก็จะรับเป็นร่างหลังแล้วครับนะครับสองข้างแล้วเข้ากันเรียบร้อยแล้วจากซ้ายมาขวาเราเชื่อมมาเรียบร้อยอีกแล้วครับมีความดีประมาณนี้สวัสดีครับนิวบอกว่าสวัสดีพี่ชาวภาพทุกคนครับสวัสดีครับนิวทำคอเหมือนเดิมเราก็เข้าครับจับขวาที่เรายังไม่ได้ตัดแล้วจับซ้ายเราการเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมครับเราเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะไม่รู้บางหรือเปล่าป้องไม่บางไม่บางนะครับว่าค่อยๆใช้ด้านมุมของปัตเตอร์เลียนป้องครับผมเก็บเข้ามานะครับว่ามันก็เริ่มโค้งแล้วโค้งจริงๆคือมันก็เป็นเบสิกเบื้องต้นเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าแรกเริ่มในการเริ่มตัดบางคนก็จัดการยังไงให้มันดูโค้งสวยงามครับผมแอดมินถามว่าใครได้ดูคลิปรีลีสของช่างบอยแชมโบ้บ้างครับดูทุกคนครับดูอยู่ครับดูอยู่ครับน้ำหมูเห็นไหมกิจมันบางมากไม่บางเนาะเดี๋ยวลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าพี่ๆน้องๆที่ชมอยู่จะไม่เห็นมุมนี้ว่าทำงานอย่างไรสำหรับโปรเจกต์ Belief นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะให้กับเพื่อนๆนะผมทำได้คุณก็ทำได้ใช่ครับครับผมก็อย่าท้อครับเชื่อว่าจุดหนึ่งทุกคนที่เป็นช่างฝึกหัดนะฮะอาจจะมีท้อนะครับว่าเราทำได้ไม่เหมือนรุ่นพี่หรือนู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้ดั่งใจเราก็อดทนนะครับแล้วก็ฝึกฝนพยายามก็อย่างที่ตามคอนเซปต์ครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับพยายามฝึกฝนเนาะนะครับเพราะว่าใช้เวลานิดนึงก็อาชีพนี้ไม่มีทางลัดนะสกิลต้องฝึกเองนะครับไม่สามารถซื้อได้นะครับไม่มีทางลัดทางเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ครับบางท่านอาจจะเป็นช่างอยู่แล้วแล้วก็เจอลูกค้าเบี่ยงนู่นนี่นั่นก็ใจเย็นๆครับเพราะว่าถ้าเราผิดพลาดเราก็จำความผิดพลาดไว้แล้วก็อย่าเอาไปใช้อีกนะครับเราพลาดเรื่องอะไรก็อย่าไปใช้อย่าไปทำนะครับเป็นมาชวนคุณนิวต่อย3ขวดเลยเนี่ยตายแล้วชวนกันขนาดนี้ไปนะฮะก็เป็นอีกข้างนึงใช่ครับแอดมินไม่ค่อยมาเก๋าที่ร้านเราเท่าไหร่นะไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยกล้ามาแอดมินไม่ค่อยกล้ามาแบบนี้แหละไม่ค่อยเก๋าแล้วแหละก็เป็นอีกแบบนึงสำหรับขมับครับขมับขมับโค้งน้อยๆเน้นความเป็นธรรมชาติใช่เพราะว่าเดี๋ยวตอนมันขึ้นมันก็จะไม่สวยนะครับได้ครับเขียวเลยแล้วกันลึกเข้าไปคือถ้าเกิดเราไปขึ้นเขียวใช่เขียวอีเลยอ่ะปัดให้ดูหน่อยแล้วกันลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาชนี่งามบอกแขนซ้ายสวยมากครับขอบคุณครับแอดมินเราบอกว่าลูกแอดคอพวกนี้แหละไว้หนีเมียไปนะครับใช่เหรอคอพวกนี้เหรอพี่ซื้อไวจังโอเคนี่ก็เห็นเลยนะครับก็โค้งตามลูกไปเลยนะครับต่อหัวใช้เวลากี่นาทีครับประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินครับ45นาทีเสร็จอีก15นาทีก็ใช้มิโกนครับใช่ประมาณโดยประมาณนะครับประมาณโดยประมาณเราทำงานเรื่อยๆก็คือทำงานไวสุดก็คือน่าจะประมาณสัก40นาทีพื้นฐานเลยครับ40นาทีแล้วก็ไม่เกิน1ชั่วโมงเดี๋ยวเราใช้เทคนิคเก็บรายละเอียดเลยบีกับเกลียวไกเก็บขอบนิดหน่อยเก็บมุมไปปลาย
สไตล์โชว์ทั้งนั้นเก็บมุมโอ้โหสูงไปเล่นเองด้วยอยากให้คนดูสนุกอ่ะนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขออนุญาตใช้มือนะครับขออนุญาตใช้อ่ะขอพี่พูดงั้นเหรอเมื่อกี้จอยเนี่ยเราเก็บความทุยได้โดยการใช้หวีนะครับแล้วก็กันกาเก็บเหลี่ยมเก็บมุมนิ้วหน้าโดนมากเฮ้ยโอเคปล่อยผมแล้วเตอร์เป็นไงครับโอเคไหมไม่ร้อนนะสบายดีโอเควันนี้น่าจะดีพอยต์ได้เพราะว่าผมน้องเตอร์ค่อนข้างตรงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมครับผมปิดช่วยหน่อยวันนี้ทีมเราเหลือแค่3คนเงียบมันไปสบายแล้วคนนึงยังเจอกันอยู่เลยไม่เข้ามาดูเลยนะไม่ดูไม่สนดูอะไรอ่ะจะเป็นไปบอกไปที่ชอบจังหวะนี้น่าจะกระโดกอยู่กำลังซักเลยอ่ะชกได้ชกชั่วโมงเนี้ยตัวนี้ด้วยอย่างแบบเครื่องสูบน้ำพยานาคโอ้โหคือผมน้องเตอร์เนี่ยถ้าตัดสั้นมากไม่ได้เลยนะครับมันจะบานมันจะชี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลือความยาวไว้เพื่อให้ผมตกลงมาแบบนี้มันก็จะสวยมากสำหรับทรงมันนะครับคือถ้าตัดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเอียงอีกนิดหน่อยปลายปลายที่มันยาวเออต่อมาครับคุณหมอไม้ถามว่าถ้าตอนนี้ใช้หวีฟันปลาได้ไหมครับเมื่อกี้มันน่าจะเป็นที่ใช้ได้ครับได้ครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแต่ถนัดครับได้เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมาเก็บรายละเอียดอยู่ดีโอเคนี่นะครับคือขวัญน้องเตอร์เนี่ยจะอยู่ช่วงนี้พอดีที่เราแบ่งไว้ใช่มันจะเป็นจุดนี้พอดีคือถ้ามันสั้นมากเนี่ยตรงนี้มันจะชี้ทันทีเพราะฉะนั้นคือมันเราเจอหลักๆอยู่แล้วแหละใช่ครับเพราะว่าที่ใครตัดสั้นเกินใช่เพราะทรงน้องเตอร์เนี่ยถ้าตรงนี้ยาวมันปัดลงมามันจะสวยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นยาวไว้ก่อนครับอย่าไปบางตรงนี้นะครับอย่าไปใช้ฟันปลาตัดตรงกลางนี่ไม่ได้เลยผมชี้เป็นโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะน่ะหวีมาก่อนเพื่อเช็คว่าเรากำหนดความยาวตรงไหนครับผมผมเห็นละคิดว่าออกประมาณ1เซนพอครับอ่ะตัดเลยอันนี้ตัดตรงก็ได้นะครับไม่ต้องคอยนี่ไงนี่ไงโอ้เออนี่โอ้โหมิวบอกว่ามีโอกาสสักดื่มนะครับพี่ๆชาวท่ามาครับยินดีครับรอมานานมากแล้วยินดีมากเลยด้วยลากแอดมินไว้ด้วยนะน้องมิวนี่นะครับพอเรากำหนดเอาออกไปแล้วเมื่อกี้1เซนนะครับ มันทีเนี้ยเราก็จะเห็นด้านนี้แล้วว่าเราควรจะตัดเท่าไหร่นะครับเพราะเรามีไกด์ไลน์จากตรงที่เราแบ่งตัดไปแล้วนะครับครับผมเราก็ไล่รอบตามนั้นเลยนะครับช่างบอกมีหน้าหมดได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวแกขาวเรียวหน้าหมดมากนี่จะเป็นนักฟุตบอลที่เดิมเจียบบอลหน้าเบียร์ขูดอิจฉาหรือเปล่าขาวเนี่ยเลยโอ้ขาวเนี่ยเลยโอเคนะฮะนี่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราตัดสั้นเนี่ยผมจะบานเป็นเห็ดเลยเพราะฉะนั้นทรงนี้แนะนำนะครับถ้าคนที่สำหรับคนที่ผมตรงนะเจอลูกค้าผมตรงเนี่ยอย่าสั้นมากนะครับครับผมเน้นให้ยาวไว้ก่อนยาวไว้ก่อนตรงไหนดีนะครับนี่ครับก็กำหนดตรงนี้ก็ได้ครับตรงช่วงหูก็ได้หูใช่นิดนึงประมาณนี้ก็พอนะครับถ้าสั้นขึ้นไปเนี่ยผมเคยแล้วไงเพราะผมตัดเตอร์มา5ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เคยพลาดเคยอะไรมาอยู่แล้วนะครับบางทีเราเตอร์บอกว่าสั้นหน่อยอย่าไปตามใจมากเพราะว่าถ้าตามใจเละทั้งคู่เลยฮะเพราะฉะนั้นใจกันเปล่าใช่แต่เตอร์ก็รักผมมาตลอดไม่เคยบ่นเลยเลยคุณบีบอกว่าถ้ามีขวัญ2ขวัญหรือ3ทำยังไงดีถ้ามี2ขวัญ2ขวัญก็อย่างที่บอกว่าก็อย่าตัดสั้นใช่อย่าไปยุ่งกับขวัญใช่ขวัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปซอยเยอะตัดซอยตรงมันชี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเหลือพื้นที่ตรงขวัญไว้ให้ยาวที่สุด
ครับให้มันมีความพอดีครับไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินใช่ครับให้มีความพอดีที่สุดเพราะนั้นเราถ้าเราจะบอกว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าความยาวประมาณไหนใช่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของช่างแต่ละคนว่าแต่ว่าต้องคำนึงว่าไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินดูข้างหน้าวันนี้กันให้เซอร์ดูนี่ครับต้องดูลักษณะศีรษะนี่ครับนี่โซดาแป๊บนึงอุ้ยว้ายครับอ๋อจะชงน้ำมะนาวใช่ไหมล่ะใช่เพราะเราพูดเราคอแห้งคอแห้งนะนี่คือเราจะเลยประมาณจุดตรงตาพอดีเลยนะครับอันนี้เราสามารถเท็กเจอร์เป็นฟันปลาได้ไหมได้ครับเดี๋ยวรอตอนแห้งก่อนอันนี้เราตัดความยาวออกก่อนนะครับเดี๋ยวตอนซอยเราจะใช้เทคนิคการใช้ฟันปลาด้วยแล้วก็การพอยต์คัตติ้งให้ดูด้วยโอ้โหจะเป็นดีฟครับดีฟพอยต์วันนี้จะเป็นดีฟทอยนี่ครับเทคนิคผมคือการหวีผมทั้งสองด้านลงมาให้หมดให้เป็นกะลาครอบไปเลยมันก็จะเห็นความยาวที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการจะตัดพอคนดูวันนี้เรา290อยู่ตลอดไม่ตกเลยนี่นะครับนี่คือข้างนี้จงจำไว้ว่าเราจะไว้ยาวหน่อยเพื่อจะปัดนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ผมด้านนี้มันจะยาวกว่าข้างขวาแต่ว่าก็ไม่ควรที่แบบว่าโอ้โหเฮ้ยฝั่งนี้ควรยาวแบบทิ้งไว้ฝั่งนี้ยาวมากไม่ใช่มากเกินไปใช่นี่ถ้าสังเกตถ้าจำได้เมื่อกี้ผมด้านเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยจะยาวแค่ประมาณหูแต่นี้จะยาวกว่าครึ่งหูเลยนะฮะอันนี้คือเทคนิคนะครับเทคนิคคือไม่ได้อะไรจากประสบการณ์เลยจากประสบการณ์ล้วนๆครับที่เราเจอมาที่เราพลาดมาเราก็มาบอกกับพี่ๆยังน้องว่าปัญหาที่ผมเคยเจอมามันเป็นอย่างนี้แล้วพอตัดเสร็จเรียบร้อยฟูฟ่องนะครับโอเคเราก็ปัดมาเหมือนเดิมนะครับเพราะเราได้ตัดความยาวที่ต้องการออกไปแล้วทีนี้เราก็มาเช็คดูว่ามันเข้าทรงไหมครับนะครับผมว่าผมโอเคนะเนี่ยมันก็จะทิ้งอย่างนี้เลยนะครับโค้งเข้ามาแล้วใช่ในความยาวที่เราตัดไปครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะซอยเลยเนาะเพราะเราเมื่อกี้เรากำหนดความยาวไว้หมดแล้วมันก็เป็นเกณฑ์ไว้หมดแล้วครับผมดึงขึ้นมานะครับเราจะเห็นส่วนที่ต้องตัดนะครับตัดเลยนี่ผมตัดตรงนะครับเพราะว่าตอนผมเปียกอ่ะมันพอยไม่ได้สำหรับผมจริงๆจะพอยก็ได้แล้วแต่ถนัดครับแต่ว่าผมกลัวโดนมือกลัวโดนนิ้วนะฮะครับนี่ครับเราก็จะเห็นสิ่งที่ผมยาวที่เราต้องตัดนะครับครับเพราะว่าเรากำหนดไว้แล้วนะฮะครับอะไรครับคุณร้ายเหมือนคุณครับเอาใจผมกันนะเอ้าผมรับฟังไงยืนด้านหลังโน้นรับหันหน้ามายังไงเอ่ยด้านหลังอย่างนี้เหรอผมว่าบอมกับกิจคู่นี้ตัดผมสวยมากครับอุ๊ยขอบคุณครับเราดึงออกมาก็จะเห็นนะคือการดึงก็กำหนดองศาได้ด้วยนะครับดึงออกมานะครับก็จะเห็นนะครับอันนี้คือที่ตัดตรงคือเช็คระยะผมที่มันเช็คระยะผมนะครับเราจะเห็นเลยยาวบ้างสั้นบ้างอะไรนะครับครับนี่มันยังไม่เสมอกันใช่เสมอกลางนะนี่นะครับครับผมเวลาก็โอเคนะล่วงเลยได้ดีครับโอ้นี่300กว่าท่านนะจำตุ้ยบอกว่าเดือดมากยัง300คนอยู่นี่นะครับกิจถ้าเราดึงเนี่ยเราดึงทุกมุมเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยครับนี่ครับลักษณะการซอยผมจะดึงทุกมุมนะครับมุมครับเราจะเห็นหรือถ้ามันเท่ามันก็จะเท่ากันทุกมุมเลยใช่เราได้จากทุกช่อทุกช่อครับใช่ครับครับคือก็พี่เจตลินบอกสวัสดีพี่ปอมไม่เจอกันหลายวันเลยพี่เจตลินไม่ดูเรามา2วีคแล้วมั้งนี่นะครับผมดึงเนี่ยผมจะดึงทุกช่อเลยผมจะดึงทุกช่อแล้วมันจะเห็นถึงเส้นผมที่เราว่ามันไม่สวยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าผมในแบบเซ็ตยากครับยากครับยากมากครับอาจารย์ทั้งยากเลยครับจะเห็นได้เลยว่าผมเส้นใหญ่แต่มีน้ำหนักนะมีน้ำหนักครับใช่ครับเท่าไหร่ติ่งตัวมีน้ำนะครับก็ผมค่อนข้างทิ้งตัวมีน้ำหนักก็ยังเก็บรายละเอียดยิ่งเราละเอียดมากเท่าไหร่งานเราจะได้ไม่ต้องไปทำซ้ำเท่านั้นน
ก็คือให้มันจบไปเลยในการเช็คระยะความยักความสั้นความยาวให้มันจบไปก่อนครับผมมันก็จะได้เหลือขั้นตอนการซอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่ครับโอเคผมว่าพอละครับผมเป่าแห้งเลยจัดไปฮะเราก็รอดูแล้วว่าวันนี้เราจะเช็คจากไหนก็ระหว่างนี้กิจก็พูดไปได้นี่คือเจ้านายใช่ใช่แปะหัวใจตรงอาจจะเป็นเจ้านายแต่หน้าตาไม่ถึงนี่เลยไอ้โยโย่เฮ้ยใช่ที่ไหนฮะนายกเจ้าเหมือนกันเจ้าอะไรเจ้ากระทุนโอ้โหอยู่ก็เจออยู่ดิอยู่ก็เจออยู่ดิมีปัญหาอะไรไหมเราไม่อยู่ไม่มีเลยไม่มีทักทักแอดเลยไปที่ข้ามดีเลยตู้เลยนะตู้ไปที่ไก่บินเลยการบางอ๋อแต่บางเข้ามาตรงนี้ครับแต่ว่ายากอยู่เส้นผมแบบนี้เร่งดีเลยยากมากครับได้รู้เลยนะว่าผมเจงตัดหญ้าแค่ต้องรู้อันนี้แล้วพี่ไม่เคยบอกเตอร์เลยครับแต่บางคนเด้งดีเลยเนี่ยครับเด้งๆเลยครับเนี่ยคุณโอเมนเทสบ้านผมได้แบบเส้นใหญ่แล้วผมแลกหนามากใช่เลยครับนี่ครับก็หลายๆท่านก็อยากเห็นนะว่าเราจะแก้ปัญหากับผมได้แบบยังไงนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราก็พยายามเลือกไม่ได้จะทรงง่ายอย่างเดียวนะครับทรงอาจจะง่ายแต่ว่าในแบบที่เราเลือกมาก็จะมีเรียกว่าปัญหาของแต่ละครั้งที่ช่างทุกท่านได้เจออะไรอย่างเงี้ยกินดูเลยเดี๋ยวให้พี่อมทำงานไปเลยดีกว่าไม่ต้องพูดนะลุยเลยครับเวลาก็ช่วยฮะช่วยฮะผมจะดิฟพอยต์นะครับครับผมเดี๋ยวผมขอดูมุมก่อนว่าควรจะเอามุมไหนก่อนดีโอเคได้แล้วลุยเลยเนาะ deep point ก็คือการซอยแบบลึกนะครับซอยแบบลึกก็คือชัยานุชบอกว่าขอบคุณมากที่ให้ความรู้นี่นะครับครับเทคนิคการซอยก็คือลงไปประมาณ 7-80 องศา 7-80 เปอร์เซ็นต์องศาองศาครับเพราะว่าเหมือนกับการตั้งกันไกให้ตรงใช่ครับแล้วก็แทงเข้าไปแทงเข้าไปเลยครับวางวางนิ้วด้วยนะวางนิ้วด้วยนะสำหรับท่านี้พอพี่บอมโดนไปแล้วโดนบ่อยครับท่าเขาเยอะพี่บอมดีลาแซวราวเทคนิคนี้ก็คือลดเนื้อผมได้ดีนะครับครับผมลดเนื้อผมได้ดีลดเนื้อผมได้เหลือฮะจาก 100% เหลือสัก 70% โอ้ยังดียังดีลดให้ก็ลดให้ควบกันด้วยลดกันกันเทคนิคการซอยไม่ได้ลดจะดิก็ไม่ลดไม่บอกผ่านเลยไม่บอกผ่านเลยเทคนิคการซอยยังไงฮะเทคนิคการซอยอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้เป็นขวานของน้องเราจะไม่ยุ่งเลยนะครับเราจะซอยแค่ปลายๆประมาณ 70% ของเส้นผมนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะพอเดาออกว่า 70-80% ของเส้นผมเท่าไหร่นะครับใช่ครับเราจะใช้หวีก็ได้นะนี่ด้านซี่ผีเนี่ยเราดีฟได้เหมือนกันนี่นะครับให้คนอื่นเข้ามาเห็นด้วยนะโอ้โหยินดีครับดูนะครับนี่ครับครั้งก็ได้เลยครับการดีฟเนี่ยใช้หวีได้ด้วยนี่ใช้ได้เหมือนกันก็ผิวเหมือนกันนะครับใช้หวีซี่ทีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็แชร์ไปแบ่งปันให้เพื่อนท่านอื่นๆดูก็ได้ไปดูย้อนหลังก็ได้ครับคือผมก็จะใช้เทคนิคการดูการคีบผมไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่หนาผมก็ตัดเลยครับใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับนี่นะครับก็ตรงปลายผมก็ใช้เทคนิคหวีตัดได้ครับผมให้เ
มีตัดขึ้นมาใช่แล้วก็พอยครับ thank you for your sharing sir ครับผม thank you very muchThank you very much ครับผมผมใช้สลับกันไปเรื่อยเอาเทคนิคนะครับก็ดูนะผมไม่ได้ตายตัวนะใช้ความรู้สึกสนุกไปกับการตัดผมครับอย่าไปคิดมากครับตัดยังไงก็ได้ให้ลูกค้าชอบแล้วก็งานออกมาสวยก็พอนะครับครับผมตามความถนัดนะใช่เพราะแต่ละท่านก็อาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้ฟันตาด้วยเผื่อคนที่ไม่ได้ถนัดการ deep point เนี่ยได้ลองไปใช้ด้วยนะครับครับผมอันนี้ผมก็จะไม่ได้ซอยเยอะก็คือซอยให้เห็นว่าเทคนิคเรามีอะไรบ้างนะครับที่เราใช้จริงใช่ครับโอ้โหมาแล้วทำไมรอเพื่อนลูกค้าใช่ไหมถ้าลูกค้าผมไม่เถียงเลยคอมเมนต์มาทายสิใครเนี่ยผมตรงหนีผมหนีหวีมากเลยหนีหวีหนีมือหนีไปหมดเนี่ยคือต้องใช้หลายๆทางหน่อยนะครับต้องจับหลายๆทางหน่อยคือจากที่เราทำไปก็เห็นนะครับว่าผมเริ่มผิวขึ้นนะครับผมในส่วนเปอร์เซ็นต์ที่มันแบบ 30% ออกไปอ่ะมันจะทำให้ปานขึ้นการที่มันเราตัดนี้คือมันก็เหมือนสลับฟันบางครับมีสั้นบ้างยาวบ้างสั้นบ้างยาวบ้างมันก็จะทำให้ผมผิวมากกว่าเดิมครับจากที่เราตัดเป็นตรงมันก็ลงมาชื่อๆเป็นแข้งนะครับก็จะผิวผมพอใจนะโอเคอยู่ครับครับจะตุ้ยบอกตัดแบบไหนก็ได้ไม่ให้โดนนิ้วใช่ครับมีโดนบ้างครับอาจารย์นิดหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเราใช้ไกฟันปลาช่วยด้วยนะครับในกรณีที่บางท่านอาจจะไม่ได้ถนัดการดีฟพอยต์นะครับเหมือนเดิมนะครับลูกค้าคนนี้กระโหลกสวยมากๆครับครับนี่นะครับผมดึงผมมาแล้วก็ตัดประมาณ 80% ครับผมตัด2ทีพออันนี้คือทำให้ดูเนาะว่าวิธีการใช้ฟันปลาก็ใช้ได้นะครับลดเนื้อผมได้ด้วยนะครับอาจารย์บางยังบอกว่าช่างแก่ๆแนะนำรับรองเท่ก็คือแนะนำให้ตัดสกินเฮดเบอร์3ปล่อยยาวถ้ามันหมดใช่อาจารย์บอกว่าช่างแก่ๆแนะนำรับรองเท่อยากเห็นหน้าเต็มๆด้วยช่างแก่ๆเดี๋ยวเราเปิดแมสให้ดูช่วงท้ายครับอาจารย์เราให้ดูหน้าในแมสนะครับว่าปลาผมเริ่มคิ้วแล้วเวลาลงมาครับเริ่มสวยงามแล้วครับผมไม่ใช่ครับเราใช้ความรู้สึกนะครับถ้าเรารู้สึกว่าช่อไหนที่มันหนาก็ใช่ก็เก็บช่อนั้นครับผมโอเคพอใจนะฮะพอใจนะก็เจอยายาริ้วขออภัยด้วยครับขอเตียบปั๊บนิดนึงตั้งนะโอ้โหนิดหน่อยไฟริ้วพิ้วไหวมันใส่น้ำเราก็เห็นให้เห็นกันจริงๆเลยนะครับไม่ได้มาอวดไกลอวยอะไรกันนะพิ้วก็คือพิ้วนะฮะตรงไหนหนาก็จะตะกิดบอกกันครับอย่างที่บอกตรงนี้ตรงนั้นก็อ๋อตรงนี้ก็ตะกิดก็นี่หน่อยตรงนี้โอเคได้ฮะตะกิดบอกเรียกตะกิดบอกอย่างตรงนี้ที่ผมบอกว่าอย่าไปยุ่งยังไม่ต้องไปซอยมากนะครับเราซอยแค่ปลายก็คือแค่นี้ปลายผมครับ 70-80% เลยกันไกลสีดำเนี่ยคู่ละ950 บาทนะนี่พร้อมส่งถ้าตรงนี้ก็จะดูผิวแล้วเห็นไหมครับโอ้โหผิวจริงจริงนี่นะครับคือถ้ามันผิวมันก็เซ็ตง่ายครับคือบางโอเคพอแล้วผมไงมันเซ็ตไม่ได้ครับเซ็ตยากบางครั้งมันอาจจะเป็นไปได้พี่เก่งนะผมตัดเสร็จเดี๋ยวขอรบกวนเอาผ้าทิชชู่เปียกให้ผมหน่อยได้ครับจะให้เช็ดหน้าในแบบหน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วพอแล้วครับพี่ยังมีบอกว่าสวยสวยสวยขอบคุณครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าโอ้โหไอ้นี่พี่คนนี้เขาบอกว่าแค่ตอนนี้สวย
ช่างนี้2ปีน่ากลัวอ๋อเก่งฝีมือหรืออะไรนะวันนี้มันมาได้ไงไอ้ทีมใช่ไหมใช่ครับพวกอินดี้เนี่ยน่ากลัวยังไงครับเดี๋ยวเราจะใช้แว็กแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแว็กนะแว็กใช่ไหมใช้ตัวไหนดีครับวันนี้พี่เก่งว่าไงดีก็น่าจะเป็นตัวเทาเหมือนเดิมตัวเก่งของเราตัวเทาเหรอนี่แหละฮะโอเคนี่นะสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเรานะฮะใช่ครับมีขายที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับผมแล้วก็อีกที่นึงก็คือใน LINE @บาร์เบอร์เบนของเรามีโปรโมชั่นมากมาย Facebook ก็คือเนี่ยครับบาร์เบอร์เบนโปรโมท Official ครับผมของแท้มีฟันทองสี่นึงนี่จะไปฟันเงินนะผิดแล้วนะเนี่ยของแท้ฟันทองพี่น้ำได้บอกว่าขอบคุณมากได้ความรู้ผมในแบบตัดยากด้วยไอเดียดีเลยครับยากมากครับคุณคิมเขาตอบมาแล้วครับ2ปีน่ากลัวครับความดันในหัวใจครับเขาบอกโอ้แอดมินบอกน่าจะโดนคดีชู้สาวโอ้โหกับผลประโยชน์ทางธุรกิจนี่เป็นคนดีอยู่ป่ะไอ้นี่ช่างตัดผมหรือมิจฉาชีพอ่ะพี่เก่งเช็ดหน้าลูกค้าเลยใช่ครับซอยฟันปลาทำให้ผมคิ้วแล้วเป็นธรรมชาติจบแล้วเนี่ยเราถอดแมสให้ดูในแบบเต็มๆก็น้องบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วด้วยครับผมนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะเช็ดหน้าในแบบสักนิดครับผมเดี๋ยวเราก็จะเซ็ตละเจ้าขุนเจ้านายก็มาเถอะบอกให้ครับผมเจอเตอร์อะไรเดี๋ยวพี่เก่งก็อะไรฮะรบกวนเนี่ยได้ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้น้องโอ้ยนี่ฮะนี่ฮะแหวนจะให้ดูหน้าน้องหล่อขนาดไหนมีชาจริงจริงถือไหนถือไหมเอ๊ะให้รู้โนใช้จะแกล้งเขาไปว่าไงไปแกล้งเขาอีกไม่แกล้งพี่น้ำเลยบอกว่าหล่อมากครับวอร์มแบ็กเหรอฮะเป็นไรวองไงอันแน่วองแบก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 คือผมเตอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องอาศัยแว็กพอมเมดหน่อยนะครับเด้งเพราะค่อนข้างเด้งชี้ยัดเข้าไปเลยครับผมนี่ยัดเข้าไปเลยใส่เน้นช่วงคนใช่ครับใช้เยอะไหมฮะก็พอสมควรนะครับผมมาปลายนิ้วชี้เลยครับแล้วถ้าคนนิ้วเล็กก็ถ้าเราทำคนนิ้วกุดอ่ะนิ้วกุดเหรอไปใช้นิ้วอื่นแทนไปใช้นิ้วนางนิ้วโป้งก็ได้ก็ต้องเป็นหรอกปลายเล็บนิ้วนางใช้นิ้วอื่นแทนเหนื่อยเอาเขาอย่างพี่บอมเขานิ้วใหญ่ปลายนิ้วเขาก็พอสมควรไงถ้าอย่างคนอ่ะเกิดช่างผู้หญิงไม่ได้ใหญ่แค่นิ้วนิ้วเล็กเอ้ยนั่นไงอากาศสักดาห์นะครับจริงๆเขาเป็นคนเชื้อสายคองโกนะพี่บอมเนี่ยเขามาจากคองโกหรือว่าเขามาโตเมืองไทยแต่ว่าตัวขาวเพราะว่าอะไรเขามาอยู่เมืองไทยนานไงเขาแพ้แดดตัวเลยขาวจริงๆก็เป็นคนคองโกก็รู้อยู่แล้วว่าคองโกเขาสรรพคุณเขาอะไรไปไม่ได้ต่อเขาสามโดนบูลลี่เดี๋ยวตามเสร็จเดี๋ยวขอเวลาสัก
ทำไรอ่ะล้างน้ำดิรู้ไปเลยรู้ไปเลยใครที่บอกว่าอยากดูทรงเจ้านายก็ประมาณนี้ประมาณนี้แหละอาจารย์บอกว่าให้3ผ่านเลยขอบคุณครับอาจารย์ครับครับคือตอนนี้เซนอ่ะไม่สักก็คือสามารถจะดึงผมขึ้นไปทั้งหมดก็ได้หรือจะปล่อยตกลงไปอ่ะสักด้านนึงใช่ได้ให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับส่วนที่พี่บองทำไปจะประมาณนี้อาจจะเซตบางคนก็เซตขึ้นไปนี้ได้เลยนี่ก็เนี่ยทรงคล้ายกับน้องเจ้านายนั่นแหละคือบางคนที่บอกเฮ้ยอยากได้ผมหน้าคองๆก็ใช้ใดลมร้อนนะครับเป่าตรงยกคอขึ้นมาสักนิดนึงใช่ครับยกคอเวลาเราเซตเองอะไรเงี้ยครับยกมันขึ้นมาเผื่ออยู่บ้านอยากเซตเองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปอมขึ้นมาละครับผมมันก็จะไม่ดูแฟบเกิดปอมมาเลยเนี่ยนะฮะปอมไปดูอะครับผมหวีแล้วก็มีขายนะหวีหวีตัวนี้คือหวีเนี่ยก็จริงๆก็เขาเรียกว่าอารมณ์คล้ายๆนิ้วก็เหมือนเอานิ้วสามเพราะว่ามันมีความใหญ่แล้วก็ห่างซี่ใหญ่แล้วก็ห่างเดี๋ยวให้ดูวิธีการนะครับเพราะว่าซี่นี้ตรงนี้ก็ใช้ได้นะอ๋อนี่คือแทงผมออกมาใช่แทงผมในที่นี้คือเวลาเราใส่แว่นอะผมมันจะติดใช่ครับอันนี้ก็คือบางทีเราใช้หวีที่บางคนที่แบบว่าติดอยากยกปอมก็สามารถใช้ด้านนี้แทงด้านหน้าขึ้นมาได้ด้านแหลมครับผมใช่อันนี้จะเห็นเป็นปอมขึ้นมาจะเห็นได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นเส้นสวยเลยครับผมเป็นริ้ว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 แหมแอนด์บินบอกนี่คือทรงเจ้านายครับผมคล้ายกันเลยสันนิษฐานก็เจ้านายเลยครับทรงนี้แหละครับคุณหมายว่าทรงเดียวเจ้านายครับใช่แล้วนายแบบหล่อด้วยคุณตัวไว้ถามว่าราคาเท่าไหร่ตรงนี้ที่ร้านเราก็จะตัดประมาณเล็กน้อยนะจะเล็กน้อย300บาทครับของนี้ครับทางร้านเราที่ร้านเราได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยคือในวันนั้นเราก็อยากแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากเซตวันไหนเพราะว่าด้านข้างเราตัดกันด้วยครับนี่อย่างที่อย่างที่กิจบอกว่าเราจะเสริมเมื่อกี้ก็ได้แต่วันนี้ผมอยากให้มันเป็นจังอยหน่อยนิดนึงสักนิดนึงสักนิดนะก็เท่ได้ใช่ก็เท่อันนี้ก็คือจบได้ทั้ง2ทรง3ทรงหรือจะเสยก็ได้ให้ดูครับนั่นแหละเสยตรงก็ยังได้เพราะมันความเป็นนั้นได้ขาดอยู่เสยตรงก็ได้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราเลือกแบบนี้เราเลือกแบบวีตกก็เขาเรียกว่าทรงตอนนี้ก็คนนิยมเซตประมาณนี้ด้วยครับนั่นนะครับนี่แหละเราก็อยู่ที่เราเซตด้านบนเป็นยังไงจะเสยแบงค์หมังจะทำแบบไหนโอ้เจ้าก่อนเจ้าไหนได้ครับเจ้าถุนน่ะมันยังไม่กลับมาเป็นว่าวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่บอมประมาณนี้นะสำหรับทรงอันเดอร์คัทครับ back to basic ครับเพราะว่าอันเดอร์คัทก็เป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนที่แบบว่าเริ่มส่งผมมาถ้าเจอทุกวันมั้งลูกค้ามาสั่งน่าจะได้ตัดกันทุกวันเก็บรายละเอียดนิดนึงส่งอันเดอร์คัทโอ้โหไม่ให้หลุดรอดดิไม่ได้ครับคือแม้กระทั่งตอนเราไลฟ์สดเราก็ต้องเนียบด้วยละเอียดอย่างแป้งเหมือนคนอะไรนะครับฮะจะขอใช้ชื่อเช็คผ่านก่อนผ่านดีกว่าครับผมให้ใส่แมสได้เลยเรียบร้อยโอเคฮาร์เตอร์จะเห็นหน้าตาตามนะฮาร์เตอร์บายบายกล้องหน่อยให้เห็นหน้าหน่อยเต้นหลอกเกินเต้นหลอกเกินละนั่งนั่งต่อไปโอเคเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูอีกไหมอีกตรงผมได้ครับอีกทั้งรอบนะครับโอเคหมุนเลยมาฮะซ้ายขวาเห็นไหมว่าฝั่งนี้เราสามารถปล่อยตกลงมาได้ใช่ครับนี่เป็นตรงช่วงขวางที่เราตัดพอดีมันก็จะตกลงมาประมาณนี้นะครับใช่ครับด้านหลังก็จะทูอยู่แบบนี้ครับนี่คือลูกค้าสามารถกลับไปเซ็ตได้ด้วยตัวเองได้ง่ายใช่ไม่ยากอะไรมากกว่านี้ตลอดเลยครับสามารถใครอยากให้มันเป็นปอมด้านหน้าก็เอาใดเป่าให้มันยกโคนสักหน่อยยกโคนสักหน่อยก็เป็นปอมขึ้นมาใครอยากเอียงมาด้านขวาทั้งหมดก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้ยกโคนยกโคนยกโคนเพิ่มวอลุ่มอันนี้ดีเลยดีเพราะว่าเตอร์ก็เคยใช้เตอร์เคยซื้อไปใช้อยู่กันโอเคโอเคปิดรายการ2คนพี่เก่งพี่มองมาครับผมแล้วเก่งเป็น
วันนี้นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับ Undercut นะครับวันนี้พี่บอมผมเกดและพี่แข่งก็มาครับผมเจอกันในวันนี้ก็คือวันพุธกลางสัปดาห์เวลา 2:00 นก่อนอื่นก็ขอบคุณน้องเตอร์ก่อนขอบคุณแบบที่สลับเวลามาหาพวกเรานะครับขอบคุณมากร่วมสนุกกับพวกเรานะก็ถือว่าเป็นทรงที่ไม่ได้ทรงเบสิกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเส้นผมที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับช่างหลายๆคนนะครับก็เป็นทั้งหนาผมตรงมากแล้วก็ค่อนข้างเด้งแล้วก็ชี้ฟูนะครับในการตัดก็ต้องระมัดระวังตัดไปคิดไปวางใจลูกค้าด้วยก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยก็สำหรับพุทธหน้าก็จะไปทรงอะไรว่าพวกเราจะตัดทรงอะไรครับครั้งนี้ก็เป็นพี่บอมตัดครั้งหน้าก็อาจจะเป็นกิจก็ตะคอยติดตามกันนะครับครับผมช่องทางเพจของ Barber Ben Official ครับผมสวัสดีครับโอเควันนี้ลาก่อนครับนะลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ